เราเริ่มต้นกันวันนี้ขอไปดูการเมืองก่อนเพราะล่าสุดมีกระแสข่าวเมื่อวานนี้เราได้ยินชัดเจนแล้วคุณผู้ชมครับว่าพักพลังประชารัฐ40เสียงเขาจะมายกมือโหวตให้กับเพื่อไทยอย่างแน่นอนล่าสุดเป็นรายงานข่าวเข้ามาอีกว่าขณะนี้พักรวมไทยสร้างชาติก็จะยกมือให้แต่จะไม่มาร่วมในการตั้งรัฐบาลขณะนี้และถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงคุณผู้ชมฮะ แน่นอนที่สุดวันนี้สัญญาณที่ว่าคุณเศรษฐาอาจจะได้เป็นนายกก็แสดงว่ามีแนวโน้มจะได้ใช่ไหมเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะมีรายงานข่าวอันนี้เนี่ยเขาไปดึงเอาชาติไทยพัฒนามา<ะ>เสียงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่238นี่ฮะและขณะเดียวกันเมื่อวาน พลังประชารัฐเขาก็ยก40เสียงให้ตามที่คุณไผ่ลิกบอกนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาได้278แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีล่ะครับเพราะถ้าจะเลือกนายกเนี่ยมันจะต้องได้375มันก็ต้องอาศัยเสียงสวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติได้พลังประชารัฐก็ต้องหาเสียงเพิ่มสอวอีก97เสียงแต่วันนี้มีรายงานข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติก็จะ ยกมือให้เหมือนกันซึ่งถ้ารวมไทยสร้างชาติยกมือให้ก็จะเป็น314เสียงกลับไปที่วันนี้ครับผู้ชมฮะทางด้านของพรรคเพื่อไทยก่อนก็นแล้วกันเพราะวันนี้เอาจริงุณผู้ชมฮะทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยได้มีการออกมาขอบคุณนะ,ะโดยเฉพาะเสียงของพลังประชารัฐคุณภูมิธรรมเนี่ย ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความสิ่งที่ทางเพื่อไทยต้องการแก้ปัญหาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่นักข่าวไปถามถามก่อนที่เมื่อสักครู่นี้จะมีกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันมีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติก็จะยกให้ก็แสดงว่าตอนนี้เสียงหาสอวออีกไม่เท่าไหร่ ขณะที่วันนี้คุณผู้ชมฮะตอนที่นักข่าวไปเจอคุณภูมิธรรมเนี่ยถามก่อนที่จะมีกระแสข่าวตอนเย็นว่ารวมไทยสร้างชาติจะมาดังนั้นคำตอบเมื่อตอนเช้าเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่คำขอบคุณจากพลังประชารัฐก่อนที่ยก40เสียงมาโหวตให้รวมถึงคุณภูมิธรรมเองยังบอกว่าอยากจะขอบคุณคุณไผ่ลิกเพราะเมื่อวานคุณไผ่ลิกเป็นคนถแถลงถูกไหมฮะมว่า40คนของพลังประชารัฐจะเลือกนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย ถามว่าทั้งหมดนี้ทางเพื่อไทยมองยังไงทางเพื่อไทยบอกก็ยินดีเพราะตอนนี้เราก็ต้องการความสมานฉันท์ความชัดเจนในการแก้วิกฤตการทําแบบนี้ไม่ใช่งูงเห่าไม่ใช่เอากล้วยไปซื้อแต่พวกเรากําลังยึดวาระประเทศวาระประชาชนเป็นหลัก ขานาดเดียวกันนะักข่าวก็ถามน่าสนใจถามก่อนที่เมื่อสักครู่จะมีข่าวว่าพักรวมไทยจะมาเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วพักรวมไทยเนี่ยจะต้องไปคุยกับเขาแบบนี้ไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยถ้ารวมไทยสร้างชาติเห็นว่าเราจะเป็นแกนนําและแก้ปัญหาได้ก็ขอให้สนับสนุนเราจนกระทั่งล่าสุดเมื่อตอนเย็น มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะยกให้อีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอการพูดอย่างเป็นทางการจะจากใครละคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหรือคุณธานากรแต่อาไปว่านะขนาดนี้ถ้าเราจับสัญญาณจากคุณภูมิธรรมอย่างน้อยๆก็ขอบคุณพลังประชารัฐถูกไหมฮะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอัตราอันนี้ตามรายงานขา่าวผู้ชมฮะอัตราการจะแบ่งตําแหน่งรัรฐมนตรีก็มีรายงานอีกเหมือนกันว่า น่าจะแบ่งกันประมาณ9สสต่อหนึ่งรัฐมนตรีลองปางเสียงคุณภูมิธรรมหน่อยนะฮะที่ขอบคุณพลังประชารัฐฮะลสัมภาษณ์นะครับก็ต้องกราบเรียนว่าต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณไผ่ลิกและก็สมาชิกทั้ง40กว่าคนที่จะร่วมเลือกให้พรรคเพื่อไทย แล้วก็ได้บอกไปแล้วก็ผมได้ยินคุณไ่ที่ก็บอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับเห็นว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็จะสนับสนุนให้มีรัฐบาลโดยเร็วเพราะนั้นก็ชัดเจนในเสียงทั้งหมดว่าไม่ได้มีเงื่อนไขส่วนใครจะร่วมบ้างกับเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ทำยังไงให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพราะนั้นต้องขอบคุณแล้วก็ยังยินดีนครับเรายัางต้องการความสมานฉันเรายัางต้องการความชัดเจนในการที่จะร่วมกันแก้ไขวิกฤต ถ้าได้ยิ่งทั้งหมดยิ่งดีอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับแล้วบอกแล้วว่าการทําแบบนี้ไม่มีงูเห่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอากล้วยไปซื้อนะครับเราเอาวาระประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับเ <พอ S 1> มื่อวานนี้ได้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันมีกระแสข่าวว่ารวมไทยเนี่ยนะฮะจะเข้ามาหนุนอีกก็กลายเป็นเรื่องที่ เข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีท่าทีจากรวมไทยสร้างชาติว่าใครจะเป็นคนออกมายืนยันแต่รายงานข่าวบอกใจยกเสียงให้อีกเหมือนกัน36เสียงล่าสุดวันนี้เราก็เลยเช็คไปยังคุณไผ่ริกเนี่ยนะฮะเพราะของไผ่ลิกเนี่ยก็คือพลังประชารัฐ<ะ>คุณไผ่ริกเองเนี่ยถามบอกว่าเอะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยปกติคุณไผ่ริกก็ไม่ค่อยจะออกมาให้สัมภาษณ์การเมืองสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานดันพูดออกมาเองว่าจะยก40เสียงโวหวตนายกของเพื่อไทยซึ่งก็แน่นอนคุณผู้ชมฮะ นั่นก็ต้องหมายความว่าลุงป้อมก็ต้องโอเคแล้วใช่ไหมคำถามก็คือว่าทำไมเล่าอยู่ๆไม่ต้องมาร่วมรัฐบาลแต่จะให้เสียงเขาถึง40เสียงคุณไพลิกอธิบายอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเพราะประเมินแล้วก่อนหน้านี้ท่าทีของก้าวไกลเขาไม่ช่วยเราก็เลยออกมาเพื่อต้องการให้สถานการณ์มันคลายตัวตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพพลเอกประวิทธไม่ได้สั่งนะครับ แต่พวกเราคุยกันแล้วคิดว่าพลังประชารัฐไปไหนจะไปด้วยกันอยู่ไหนจะอยู่ด้วยกันนี่ก็แสดงว่าถ้ายกมือให้แล้ววันข้างหน้าอยากจะเชิญเขามามเขาก็ต้องมาทั้งพักเขาไม่มาเดี่ยวๆนะฮะแต่เอาล่ะสัญญาณแบบนี้คุณผู้ชมฮะ มันก็จะไปสอดรับกับที่คุณภูมิธรรมบอกว่าให้จับตาแล้ะกันเดี๋ยววันเลือกนายกคุณจะเห็นคะแนนเองนี่หรือเปล่าเลยทําให้วันนี้มีกระแสะข่าวว่ารวมไทยก็จะยกมือให้ล่าสดุดอะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ธเดย์ลุงป้อมหน่อยเพราะพอมีกระแสะข่าวว่าพลังประชารัฐก็จะยกให้รวมไทยสร้างชาติก็จะยกให้วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอายุ78ปีวันนี้ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5้าจังหวัด ให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านอายุครบ78ปีนี่โดยตอนเช้าเลยนี่นี่ฮะเห็นบอกว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเดินทางมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนเวลา8โมงเช้าไหนขอดูท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนี่พลเอกอนุพงศ์นะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยมาตอนประมาณ8โมงเช้า นำกระเช้าเนี่ยนะครับเข้ามามอบให้นี่คือนักข่าวพยายามถามแต่ท่านก็ยิ้มโดยเฉพาะถามว่าให้ถ่ายรูปร่วมกันได้ไหมสามปอ,อมสปอก็คือทางด้านประยุทธ์ประวิทย์และป๊อกอนุพงศ์ปรากฏนายกยิ้มและไปเลยฮะคือไม่ยอมถ่ายร่วมกันเลย และนี่คือทางด้านของ okay, okay. คุณป๊อกอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาถามบอกว่าวันนี้ตอนที่มาถึงเนี่ยให้อะไรคือคุณผู้ชมดูของขวัญน,นะเอาจริงมันจะมีภาพของขวัญนนะ่ะแต่เขาไม่เอากล้องใหญ่เข้าไปข้างในคือกล้องใหญ่ก็คือกล้องถ่ายทำ<ะ>ปรากฏว่าภาพมันก็เลยไม่ค่อยชัดของขวัญที่ให้ทางด้านพลเอกประวิทย์อายุ78ปปีดูของขวัญหน่อยสิฮะเปิดภาพขึ้นมาหน่อยนี่คืออะไร โมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขาลานค่ะหมายความว่าอย่างไงคุณผู้ชมลองดูความหมายนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นโมเดลม้าหมุน8ตัวสีมรกตมอบให้พลเอกประวิทย์ความหมายก็คือหมายความว่าชัยชนะ8ดทิศและเลื่อนหมุนตําแหน่งค่ะอาอเหรอใช่นี่ความหมายดีอะความหมายดีมาก โมเดลม้าหมุนใช่ไหมใช่ม้าหมุนจำลองสีเขียวฟ้าสีเขียวฟ้าที่สื่อถึงความความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอ,อ๋อเหรอแล้วเวียนหัวไหมช่วงนี้เ <c oughs> พราะมันเป็นม้าหมุนนี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นความหมายเอ้ยแต่ก็เก๋นะ <c oughs> ปกติเราก็ไม่เคยเห็นว่าเขาให้ของขวัญกันเนี่ย <c oughs> เวลาเขาให้นักการเมืองเขาจะให้อะไร <c oughs> สุดท้ายเขาให้ม้าหมุนมรกต <c oughs> ใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะโมเดลม้าหมุนแปดตัวความหมายก็คือความสุขที่ไม่มีสิ้นสุด นี่ชัยชนะ8ทิศชัยชนะ8ทิศแต่พักร่วมตอนนี้น่าจะเกิน8พักแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ โอ้หมายความว่ารบที่ไหนก็ชนะทุกทิศทุกทางแล้วมีกระแสข่าวด้วยใช่ไหมว่าตอนนี้จะมารวมกับเพื่อไทยไหนวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะขอดูภาพพลเอกอนุพงศ์หน่อยตอนที่ท่านเดินออกมารู้สึกนักข่าวพยายามถามท่านเหมือนกันเรื่องโมเดลม้าหมุนเนี่ยนะฮะทีะ่ให้เป็นของขวัญปรากฏว่าท่านก็บอกว่านะักข่าวถามบอกว่ากําลังจะหมายถึงความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมพลเอกอนุพงศ์พยักหน้า<ะ>รู้สึกจะมีเสียงสั้นๆลองฟังดูหน่อยพอโมเดลที่อมือตรงนั้ ความสุขไม่เคยหยุดใช่ไหมคะอ๋อโอเคใช่นักขาวก็เลยต้องตอบเองว่าอ่าโอเคใช่ถ่านาเดียวกันอีกคนหนึ่งฮะซึ่งก็ต้องจับตามองคุณอนุทินค่ะอันวีลกูล มีภาพเหมือนกันวันนี้เห็นบอกว่าเอากระเช้าไปมอบให้ใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะเป็นแจก,กันดอกไม้มามอบให้นะคะซึ่งก็นําทัพพักภูมิใจไทยมามีคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาพักคุณชาดาไทยเศษร,รองหัวหน้าพักก็มาคุณชัยชนกชิดชอบนะคะลูกชายของคุณเนวินก็มาด้วยเหมือนกันนี่ครับคุณผู้ชมฮะขณะที่วันนี้อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนายกรัฐมนตรีถึงแม้วันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกัน3ามปอตามที่นักข่าวเขาขอนี่นะฮะแต่วันนี้นายกร รัฐมนตรีไปเปิดงานโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลใช่ไหมที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ i w i s ส n ิ t เต n a ์เนชั่นแน d i n g Center ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงเห็นบอกมีช็ชอตหนึ่งอะ่ะท่านเกือบจะหงายหลังใช่ไหมคือระหว่างที่กำลังถ่ายรูปกับคณะผู้จัดงานเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะจังหวะหนึ่งเนี่ยนาย,นยกรัฐมนตรีเห็นบอกว่าก,กำลังจะนั่งแล้วขยับตัวให้เข้ากับเก้าอี้ไหนอะ เนี่ยๆเกือบใช่แล้วไมม่ีเกือบไงหลังดีคุณวราวด์นะก็ผู้ติดตามช่วยพยุงเอาไว้นะคะไหงๆเขาดูอีกรอบสินี่ไม่ได้เป็นล้อเลียนท่านนะแต่ว่าหลายคนเป็นห่วงใช่นี่ฮะเออเออจริงโอ้เนี่ยถ้าพยุงไม่ทันนิดไงหลังเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นช็อตหนึ่งคุณผู้ชมฮะเพราะวันนี้หลังจากที่นักข่าวพยายามถามท่านใช่ไหมะแต่ท่านก็ยังไม่ตอบคำถามอะไรอ๋อไม่มีช็อตหนึ่งอ่ะพอแล้วฮะทีมงานพอแล้ว ให้เห็นอากาศไปที่ท่านเปิดงานแล้วกันนะฮะนี่มันมีคําถามตอนที่ท่านมาเปิดงานคือท่านก็มาเปิดงานครั้งนี้เนี่ยนะฮะ นักข่าวเองเนี่ยก็ได้จับพฤติกรรมและอารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างเปิดงานท่านมีความสุขมากได้ร่วมถ่ายรูปก,กับนักกีฬาเย,ยาวชนแล้วก็พูดคุยเนี่ยนะฮะกับทางผู้ปกครองอย่างอารมณ์ดีมีบางช่วงบางตอนเล่นมุกตลกแล้วก็พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานแต่จังหวะที่สําคัญก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวพยายามถามเรื่องที่ว่าเอ พยายามตอบถามคำถามที่เกี่ยวกับการเมืองแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ตอบคำถาม,มท่านบอกว่าให้ไปเปิดเพลงคนไม่สำคัญออันนี้คือตอนท่านทำอะไรนะทำอ๋อนี่สเก็ตใช่ไหมใช่ที่<ช>ท่านมาดูดูการแข่งขันแต่ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าให้ไปเปิดเพลงคนไม่สำคัญฟังแทนนี่ฮะเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องจับตามองว่าเอ๊ะแล้วยิ่งมีข่าววันนี้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปผนึกกกำลังกันด้วยใช่ไหม,มกับทางด้านของพักเพื่อไทย<ะ>อ่ะไปฟังเพลงคนไม่สำคัญแทนเคยฟังไหมจิตด,ดีพลพลปะเออเออเอ,อฉันออไม่ใช่คนโปรดอย่างคนอื่นค่ะอย่าไม่ต้องรองไม่ต้องร้องเด,ดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์เนี่ยฮะ วันไหนเป็นเพลง r s ลงตูบอกด้วยนะ <c oughs> จะได้ร้องออกอากาศฮะน,ะนี่อ๋อนี่ท่านให้เรียกนะมินิฮาร์เใช่ไหมใช่อ่าให้ไปฟังเพลงคนไม่สําคัญเอ๊ะหรือนายกท่านน้อยใจหรือเปล่าเพราะว่าท่านเองก็ตอนนี้เป็นรักษาการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวว่าลุงป้อมก็จะขนพลพรรคไปร่วมกับเพื่อไทยก็เลยบอกว่าให้ไปฟังเพลงคนไม่สําคัญล่าสุดฮะ ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนอย่างที่บอกรวมไทยเขาจะยกมือให้ค่ะคุณเศรษฐาอาจจะฉลุยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะฮะดู Facebook คุณเศรษฐาหน่อยล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะคุณเศรษฐารีทวิตเป็นแถลงการเนี่ยนะฮะ ของพักร่วมใช่ไหมคือถแถลงการของเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะแล้วร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา<ช>แต่คุณเศรษฐาเขียนเพิ่มจิตด,ดีอบอกว่าทางออกที่เป็นจริงของประเทศไทยคือต้องมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเมื่อเป้าหมายแลนสไลด์ไปไม่ถึงเรา ทำให้ต้องตั้งรัฐบาลผ่าทางทางตันผมมั่นใจว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราทําทุกนโยบายที่ประกาศไว้สําเร็จได้ทุกคนรู้ดีเป็นงานแสนยากแต่ขอให้เชื่อมัน่นเราต้องการโอกาสครั้งเดียวเพื่อสร้างความสําเร็จไปด้วยกันนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเสมือนกับข้อความรีทวิตของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะ